ช้อปปิ้งวัดชัดสีช้อปปิ้งสนุกอินไทยแลนด์ช้อปปิ้งไทยแลนด์ช้อปปิ้งสนุกอินโดนีเซียโอ้ไม่ดีช้อปปิ้งช้อปปิ้งที่เมืองไทยสนุกช้อปปิ้งที่เมืองนอกไม่ดีโอ้ยเนาะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ออกมาข้างนอกนะคะมาทำธุระมาทำถนนอากาศก็เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะตอนออกมาเมื่อกี้มืดๆนี่แดดออกแต่ก็จะออกนานแค่ไหนถ่ายถนนหนทางให้ FC ดูในช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงต่อไปก็จะเขียวกระจีช่วงต่อไปก็จะเหลืองอารามช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะช่วงก่อนหน้านี้ก็จะขาวจั่ว1 ปีอะไรนะบรรยากาศจะไม่เหมือนกันวิวพูดถึงวิวข้างทางจะไม่เหมือนกันเนาะช่วงหน้าหนาวก็จะหิมะเต็มไปหมดก็เลยหน้าหนาวมาก็ใบไม้ก็เหมือนต้นไม้อ่ะมันไม่มีใบเนาะเหมือนต้นไม้ตายแต่ช่วงนี้เริ่มฟื้นแล้วเริ่มมีใบมาแล้วเห็นไหมเขียวๆมาแล้วในช่วงต่อไปก็จะเขียวหมดช่วงต่อไปก็จะเหลืองอร่ามอันนี้ยังไม่เห็นมีต้นไหนนั่นเลยปกติจะแบบพรุนป่าออกดอกแถวนี้มันไม่มีมั้งพรุนป่าออกดอกขาวสวยวันนั้นน่ะที่ยายไปถ่ายให้ดูอันนี้มันมีแต่ต้นไม้ธรรมดาเนาะจะมามีอยู่2ห้างห้างนี้ห้างเล็กๆกับอีกฝั่งนี้นี่แฟนยายจะมาดูเนื้อแกะนี่ห้างมันก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลูกพรุนก็มีเยอะๆผลไม้มะม่วงสตรอเบอรี่ผักนี่ผักแบบใหญ่มืดแล้วซื้อของเสร็จแล้วห้างนึงไม่มีเนื้อแกะ แฟนยายว่าจะไม่เลี้ยงแกะเห็นมันโฆษณาลดราคาถูกกว่าจะซื้อผลสุดท้ายร้อยเอิ้งมูนิสไปตีสูงเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วไม่รู้ประตูรถด้านหลังปิดไม่สนิทลืมเลยกำลังบอกว่าจะไม่เลี้ยงแกะจะซื้อเนื้อแกะผลสุดท้ายไม่มีเลยเราจะไปดูอีกที่หนึ่งห่างเดียวกันเมียงี้แหละมันเขาชอบเมืองนอกก็เหมือนเมืองไทยเลยเขาชอบเอามาโฆษณาลดราคานะแต่ของมีน้อยอ่ะเพื่อนๆเหมือนกับว่าหลอกล่อให้คนมาซื้อไงพอคนเห็นไม้ใหญ่มาซื้อเนื้อตั้งใจจะมาซื้อเนื้อแกะได้ไปตั้งหมดไปเป็นพันเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูไปถึงบ้านถ่ายให้ดูนะทีนี้ก็จะไปทำธุระแถวๆในเมืองทีนี้ก็จะเลยไปอีกที่หนึ่งห้างเดียวกันนะเนาะนี่อันนี้ก็เข้าไปโอเคมันพอมไกลเข้าฟลันเนาะsicher zu gehen, dass man nicht nach oben fahren wird. อันนี้มันอยู่ข้างในเมืองมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือนบ้านเรานะเดเบนเดเบน
นี่นะคะเนี่ยจะไปธุระในเมืองเนี่ยจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาค่อยมาซื้อของเนี่ยไปในเมืองเข้าไปแล้วมันจะมาดูต่อโอเคเดี๋ยวเจอกันตรงรถแฟนยายแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปธุระยายจะไปเติมเงินโทรศัพท์นี่เติมเงินเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ตรงนี้ที่ยายมาแต่งงานนะคะจดทะเบียนตรงนี้เงียบสนิทเลยเนาะนี่ค่ะเฟิร์นยายไม่รู้เสร็จหรือยังเฟิร์นยายไม่เห็นเลยนี่ไปดูก่อนนี่มาอีกห้างนึงนะคะอู้สวยดอกไม้หน้าหนาวยายไม่ซื้ออะไรหรอกจะไปดูของที่เราต้องการนะเพื่อนไหนล่ะแฟนยายถึงไหนล่ะนี่มาหาดูของฝากเด็กๆช่วงเขาเรียกว่าอีสเตอร์ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรฝนตกแล้วเพื่อนๆฝนตกอากาศเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเดือนเมษาเป็นเดือนที่อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะเพื่อนๆ10นาทีฝนตก10นาทีแดดออกหิมะตกลมเห็บตกเกิดขึ้นได้ทุกตลอดเวลาเนาะคาดเดาอะไรไม่ได้นะเพื่อนๆเดือนเมษาจะไปอีกห้างหนึ่งไปดูว่าจะมีไหมเนาะเนื้อแกะนี่นะคะแฟนยายไปคนเดียวไปดูอะไรนะไปดูเนื้อแกะอย่างเดียวเนาะยายเลยไม่ไปฝนตกด้วยโอ้ฝนตกหนักเลยเพื่อนๆไหนล่ะแฟนยายมาหรือยังช้อปปิ้งวันจันทร์สีช้อปปิ้งสนุกอินไทยแลนด์ช้อปปิ้งไทยแลนด์ช้อปปิ้งสนุกอินดอร์ฉันโอ้ไม่ดีช้อปปิ้งช้อปปิ้งที่เมืองไทยสนุกช้อปปิ้งที่เมืองนอกไม่ดีโอ้ยเนาะพอดีผ่านมาตรงนี้ก็เลยมาดูไอ้เครื่องตัดหญ้าที่เอามาซ่อมนะว่าเสร็จหรือยังเนาะจริงๆเขาบอกว่าเสร็จเขาจะโทรไปแต่พอดีผ่านมาก็เลยแวะมาดูกลับบ้านละยายค่อยไปถ่ายให้ดูที่บ้านน้องได้อะไรมามั่งมาเอาเครื่องตัดหญ้าหมดไป500 10,000 กว่าบาท 17,800 พอซื้อไอ้ที่ไอ้นั่นอีกอันนึงเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูซื้อไอ้ที่ต่อมาตัดกิ่งไม้อ่ะนะหมดไปประมาณ 18,000500 กว่ายูโรนะยายไปถ่ายให้ดูที่บ้านเนาะฝนตกถนนหนทางก็ดูดิ